วันนี้นะคะก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับตัว K-Bank นะคะก็จากข่าวเมื่อวานนี้ที่ K-Bank เนี่ยได้แจ้งตลาดนะคะว่ากสิกร Vision Financial Company นะคะอันนี้คือตัวย่อคือ KVF แล้วก็ PT กสิกร Vision Financial Indonesia หรือว่าตัวย่อคือ KVFI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ K-Bank นะคะได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มจะเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่3ค่ะหมายถึงว่าเป็นอยู่ในคอนแทรคของเขาใน PT Bank Maspion Indonesia นะคะหรือว่าตัวย่อก็คือ BMAS นะคะอันนี้ก็เป็นผ่านเป็น Preemptive Right นะคะครั้งที่3นะคะก็คือเป็นการเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนของ K-Bank ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ใน Maspion Bank เนี่ย 84.55% นะคะนอกจากนี้เนี่ย K-Bank ก็มีเปิดตัวบริการ Quick Response Code ก็คือเหมือนแค่ QR Code นะคะอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งตัวย่อคือ QRIS นะคะอันนี้ก็คือจริงๆเพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยแล้วก็ลูกค้าในส่วนของ Corporate นะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นดีลนี้เนี่ยก็มีการลงทุนไป 7,500 ล้านบาทนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นนี้เพราะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าเป็น Preemptive Right ครั้งที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยalong the way ที่เขาเพิ่มมาตลอดเนี่ยคือตอนแรกอยู่ประมาณ 10% แล้วก็เป็น 40% นะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 60% นะคะแล้วก็ 61.5% แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่มเป็น 84.55% นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้มีคอนโซลเข้ามาภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรามองว่าการที่ K-Bank คล้ายๆกับ BBL เนาะที่มี Permata Bankเข้ามาในส่วนของตัวที่จะลงทุนใน regional bank ในต่างประเทศมากขึ้นคืออย่างง่ายๆเอาอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ GDP growth เขาเนี่ยโตกว่าของเราค่อนข้างเยอะถ้าตาม forecast โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยปีนี้โตประมาณ 4% ปลายๆแล้วก็ปีหน้าประมาณ 5.5% ในขณะที่ตัวแรก GDP ของเราที่ทางแบงก์ชาติforecast ไว้ในปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.8% นะคะแล้วก็ปีหน้าประมาณ 4% กว่าๆซึ่งจากการที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ loan growth หรือว่าสินเชื่อที่อย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยค่ะเขายังต้องมีการลงทุนอีกเยอะมากทำให้เรามองว่าน่าจะช่วยในส่วนของการเติบโต loan growth สินเชื่อใน regional มาช่วยแบงก์แม่ก็คือ K-Bank หรือว่า BBL เนี่ยนะคะรูปนี้จริงๆอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอัปเดตแต่ว่าจริงๆจะให้เห็นว่า commercial bank ของที่อินโดนีเซียเนี่ยมี total asset ที่เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่า Maspion Bank จะไม่ใช่แบงค์ที่ติด top 20แล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่า nature ของตัวจำนวนธนาคารที่อินโดนีเซียเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเป็นหลักร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว market share เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่เรามองว่าการที่เขาเกียร์มาทำเทรนด์ของดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อ virtual bank แล้วพวกนี้มันจะมาแน่นอนเป็นดิจิตอลอีกอีโคโนมีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสุดที่เขาจะต้องลงทุนต่อไปแล้วก็เอาโน้ตฮาวลงทุนเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่ากสิกรเองเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของตัวที่เป็นโมบายแบงกิ้งในโมบายอยู่แล้วนะคะimpact สำหรับอันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นก็คือเขาไม่ได้ติดอยู่ในท็อปอินโดนีเซียแบงก์อยู่แล้วในแง่ของตัว total assets แต่ว่าในแง่ของ longer term เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ 0.8% ของสินทรัพย์ของ K-Bank แค่นั้นเอง Maspion นะคะแล้วก็ contribute กำไรอาจจะแค่ประมาณ 0.5% อาจจะน้อยมากเล็กมากเลยแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่เขาจะเข้าไป capture ในส่วนของ market share ของสินเชื่อที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่ยังมีการเติบโตต่อเนื่องแล้วก็โตได้ดีกว่าเราด้วยนะคะทีนี้พอมาดูในแง่ของตัว asset quality นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ย NPL ของ K-Bank เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.11% ซึ่งถ้าดูในรูปทางซ้ายนะคะจะเห็นว่าตัว NPL เนี่ยในส่วนของตัว ratio ของประเทศไทยอาจจะอยู่สูงค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้อัปเดตแต่อย่างน้อยเนี่ยได้เห็นเทรนด์ได้เห็นทรายว่ามันยัง manage อยู่ manageable แล้วก็ดีกว่าในช่วง Asian crisis ค่อนข้างเยอะยังไงก็ตามเนี่ยคือการที่ปล่อยโลนเนี่ยก็ต้องมาดูในเรื่องของ asset quality ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วถ้ามันคุ้มในแง่ของ risk reward adjustment คือดูแล้ว return คุ้มในการที่จะปล่อยกู้แล้วก็ NPL ไม่ได้สูงมากนะครับรวมถึงการตั้งสำรองด้วยพวกนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ตัว earning asset yields ของธนาคารเนี่ยดีขึ้นด้วยโดยภาพรวมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆของ K-Bank
ในส่วนของเทรนที่เรามองว่าน่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นทีนี้ในแง่ของตัวแม่เองในตัวของK-Bank นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงปลายวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะทำให้นิมของK-Bank เองแล้วก็ในแง่ของไทยแบงค์เนี่ยอาจจะขึ้นได้อีกสักไตรมาส4หรือไตรมาส1ในช่วงนี้ที่ยังพอเห็นการเติบโตของนิมแต่ยังก็ตามเนี่ยในภาพของโลนโกรทอย่างเช่น K-Bank หรือ BBL ที่เขาเกียร์ไปทำเอาโลนโกรทในประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาน่าจะเข้ามาช่วยในแง่ของตัวสินเชื่อโดยภาพรวมได้ในของปีหน้านะคะแล้วก็อย่าง K-Bank เองเนี่ยจากการที่เขาอยู่ในกระบวนการclean up balance sheet ของเขานะคะในส่วนของตัวที่จะมีการทางขาย NPL แล้วก็มีการ write off ไปพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยคือให้เวลาเขาในการที่จะ adjust ในส่วนของตัว clean up ตรงนี้นิดนึงซึ่งก็อาจจะใช้ประมาณปี2ปีเนาะกว่าที่จะกลับไปจ่าย dividend ได้ในระดับที่ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนค่ะ